ให้มีน้ำมันเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันสุกก่อนนะครับพอแป้งเริ่มเซตตัวนะครับทีนี้เราก็จุ่มลงไปได้เลยนะครับนี่ถั่วเน้นๆโอ้โหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำถั่วทอดกรอบโบราณค่ะวันนี้เรามีเทคนิคมาสอนนะคะว่าทำยังไงให้ทอดออกมาแล้วกลมสวยทุกแผ่นทำให้ขนมเนี่ยล่อนออกจากแม่พิมพ์ง่ายๆแล้วช่วงท้ายก็มีบอกต้นทุนด้วยนะคะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวัตถุดิบหลักๆเลยนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นถั่วลิสงดิบนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายหัวกะทิน้ำปูนใสถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำเย็นจัดแทนได้นะครับไข่ไก่แป้งข้าวเจ้าเกลือหลังจากดูส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปลงมือทำกันได้เลยครับต่อไปจะเป็นวิธีการทำนะครับอันดับแรกให้เราร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์กับแป้งข้าวเจ้าเข้าด้วยกันก่อนนะครับวิธีการก็คือให้เราเตรียมอ่างผสมมาใบนึงนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ที่ร่อนแป้งนะครับแล้วก็นำแป้งสาลีเทใส่ลงไปครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ร่อนออกมาเรื่อยๆครับพอเราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราใส่เกลือน้ำตาลทรายแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราใส่ไข่ไก่1ฟองครับตอกลงไปได้เลยนะครับตามด้วยน้ำปูนใสนะครับทยอยใส่ลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับให้เราพยายามบี้แป้งด้วยนะครับไม่ให้เกาะกันเป็นก้อนนะครับพอเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เราใส่หัวกะทิครับแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยครับสำหรับอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เรานำกระชอนมานะครับตัดทีๆหน่อยนะแล้วก็นำตัวแป้งของเรานะครับที่เราทำการผสมกันเมื่อกี้นำมากรองอีกรอบนึงครับพอเรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เรานำพลาสติกห่ออาหารมาห่อปิดปากไว้เลยนะครับและเราก็จะทำการพักแป้งไว้เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเรามาเจอกันครับและนี่คือแป้งที่เราหมักจนครบเวลา30นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อแป้งกันนะครับเนื้อแป้งจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับคล้ายๆนมข้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราตั้งน้ำมันให้ร้อนได้เลยนะครับตั้งด้วยไฟแรงไปก่อนเลยนะครับพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วก็ให้เรานำพิมพ์ทอดขนมมาครับซึ่งตัวนี้เราหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับนำลงไปจุ่มได้เลยครับเราจะจุ่มให้ตัวพิมพ์ขนมของเรามีความร้อนนะครับพอพิมพ์ขนมของเรามีความร้อนแล้วนะครับก็ให้เรายกขึ้นมาแล้วก็เทน้ำมันออกให้หมดนะครับและก็ให้เรานำพิมพ์ขนมมาวางไว้ในถาดได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปครับเดี๋ยวกลิ้งให้ทั่วเลยนะครับปริมาณความหนาความบางแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับพอเราใส่แป้งลงในพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นำถั่วลิสงเป็นถั่วลิสงดิบนะเอามาใส่ในตัวพิมพ์ได้เลยนะครับพอได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นำไปทอดได้เลยครับวิธีการทอดนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานำพิมพ์ขนมจุ่มลงไปครับให้มีน้ำมันเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันสุกก่อนนะครับพอแป้งเริ่มเซตตัวนะครับทีนี้เราก็จุ่มลงไปได้เลยนะครับพอเราทอดได้มาประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็หาไม้มาแซะครับเพื่อให้ตัวถั่วทอดของเรานะครับหลุดออกจากพิมพ์ครับค่อยๆทำการแซะอย่างนี้ไปนะครับระวังร้อนนิดนึงแต่ว่าไฟที่เราทอดนะครับใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเลยนะครับพอเราแคะออกมาจากพิมพ์ทั้ง4พิมพ์แล้วนะครับก็ให้เรานำมาทอดอย่างนี้ได้เลยครับสำหรับตัวพิมพ์เราก็จุ่มในน้ำมันต่อนะครับเพราะว่าให้พิมพ์มันร้อนอีกนิดนึงนะครับ
ทีนี้เราก็มาคอยพลิกกลับด้านด้วยนะครับให้มันสุกทั่วถึงกันนะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งกับถั่วของเราจะหมดนะครับและนี่ก็เป็นถั่วทอดโบราณนะคะที่เราได้ทำให้เพื่อนๆดูในวันนี้ค่ะซึ่งเชฟแว่นก็ได้สอนเทคนิคไปแล้วนะคะว่าทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะนะเคล็ดลับสำคัญก็คืออย่าลืมจุ่มพิมพ์ลงไปให้พิมพ์ร้อนก่อนนะคะไม่อย่างนั้นถั่วจะไม่ค่อยร่อนออกมานะมันก็จะทำให้พิมพ์ออกมาไม่สวยนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวเรามาบอกต้นทุนกันก่อนดีกว่าค่ะว่าต้นทุนเป็นไงบ้างคะสำหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่108.38 บาทครับทำได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะทำได้ทั้งหมด60ชิ้นนะครับก็จะตกเฉลี่ยชิ้นละ1.80 บาทครับโอ้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราคิดให้แค่ค่าวัตถุดิบในการทำนะคะค่าแก๊สค่าน้ำมันในการทอดเราไม่ได้คิดให้เพราะว่าเรื่องค่าน้ำมันมันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปทอดกี่รอบนะคะแต่ละเจ้าก็จะอยู่ที่ว่าใช้ซ้ำกี่รอบก็เอาไปหารเอาได้เลยนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่อะไรเงี้ยนะคะก็ไปบวกเองได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจัดเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะจะจัดใส่กล่องแบบนี้นะแล้วก็เอาโบมาผูกกล่องนิดนึงนะคะหรือว่าทำเป็นสติ๊กเกอร์นะที่แบบว่ามีลายคาดนิดนึงนะคะก็จะดูสวยงามเป็นแบรนด์ของเราเองนะสามารถที่จะทำขายทางแอปส่งอาหารก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีตอนกลางวันคนเราก็อยากจะทานอะไรเพลินๆเนาะซึ่งอาหารโบราณหรือขนมโบราณเนี่ยบางทีจะหาทานยากนะคะถ้าเกิดว่าเราทำขายเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้ลูกค้าสนใจอยากจะลองสั่งของเราด้วยล่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันดูดีกว่าค่ะเชฟแป้นว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างค่ะขอตากล้องด้วย นี่ถั่วเน้นๆโอ้โหหอมพร้อมกันค่ะจะบอกว่าตัวแป้งอ่ะมันหอมมากเลยค่ะแล้วก็กรอบดีมากเลยอ่ะคือมันไม่แข็งเกินไปแล้วก็อันเนี้ยคือจะบอกคนดูอย่างนี้ขอไปเคี้ยวแป๊บนึง คือจะบอกว่าอันเนี้ยเราทอดมาไว้แบบประมาณ2ชั่วโมงแล้วเนาะเพราะว่าพอทอดเสร็จปุ๊บเราก็หิวข้าวนะคะก็ออกไปทานข้าวกันนะกลับมาเนี่ยมันก็ยังกรอบอยู่เลยโดยที่ตอนนั้นเราไม่ได้เอาใส่โถแก้วไว้เนาะก็คือเอาวางผึ่งไว้บนตะแกรงแบบนี้เลยนะคะชิเบนช่วยให้ความสนใจด้วยเพลินๆเพลินๆเออใช่คือแบบมันเคี้ยวแล้วมันเพลินมากเลยแล้วก็สูตรนี้นะคะเก็บไว้ได้นานจริงๆค่ะแป้งยังกรอบนะคือเราเคยลองทำทานแล้วหลายรอบนะคะรับประกันเลยว่าเก็บไว้ได้นานจริงๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้น้ำมันใหม่นะน้ำมันมันไม่หืนเนี่ยนะคะเก็บไว้ได้เป็นเดือนแบบจริงๆเกินเดือนก็ได้นะแต่ว่าก็ควรจะต้องใส่แบบเป็นโถแก้วแบบนี้นะคะหรือไม่ก็เอาใส่ถุงแล้วก็ซีลก็ได้เนาะ เวลาที่เพื่อนๆทำขายก็เช่นกันนะคะเอาใส่กล่องแบบนี้ไว้นะแล้วก็อาจจะหาถุงมาซีลทับอีกรอบนึงนะคะเวลาที่จะไปทำขายเนาะมันก็จะได้เก็บไว้ได้นานนั่นเองนะคะก็ต้นทุน5อันนี้นะครับก็ตีไปประมาณ10บาทนะแล้วขายก็ได้เนี่ย20บาทก็คือกำไรเท่านึงอะเนาะแต่ว่าราคานี้ไม่ได้รวมกล่องนะกล่องก็ไม่แพงค่ะบาทเดียวก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะจริงๆอะมันจะมีอีกแบบนึงก็คือเอากลอยมาใส่ด้วยก็เป็นถั่วทอดกลอยนะคะอันนั้นก็หาทานยากเหมือนกันเนาะใครหาซื้อกลอยได้ก็ลองซื้อมาผสมลงไปด้วยก็จะดีค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดว่าอยากเอาไปทำขายจริงๆนะเรามีรูปสวยๆเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยไปโพสต์รับออเดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์รูปไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะอนุญาตเพื่อนๆเนี่ยเอารูปไปใช้รับออเดอร์ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะพิเศษสำหรับคนดู Channel เราค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่มาคอมเมนต์ไว้ใต้รูปว่าขอนำรูปไปใช้แค่นี้ก็ได้แล้วครับและตอนนี้นะคะที่เพจของเชฟแว่นเนี่ยก็มีคอร์สสอนทำอาหารมากมายเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบวกน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สแซนด์วิชพารวยแล้วก็คอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีคอร์สสเต็กห้องแถวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจทักถามโปรโมชั่นจากแอดมินได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำเมนูอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ